ลิปตโวนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวสารเกี่ยวกับ Bitcoin นะครับอีเธอเรีมแล้วก็ไซเ h นต n ต่างๆหรือว่าเลเยอร์วันต่างๆที่น่าจับตามองในช่วงนี้ในช่วงที่อีเธอเรียมมีค่าแก๊สแพงเนาะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆมากๆเลยนะครับรวมถึงคาดานโนนะครับแล้วก็ชิบะด้วยนะคิดว่าข้อมูลสำหรับวันนี้น่าจับตามองมากๆนะครับโอเคก่อนที่จะไปดูกันถ้าเป็นไปได้ผมรบกวนนิดน,นึงนะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกระจายใ,ให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวหที่รวบรวมข้อมูลมาหน่อยนะครับ โอเคกดไลค์กันแล้วใช่ไหมฮะขอบคุณนะครับเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอพาไปดูที่บิตคอยก่อนละกันนะครับเป็นข่าวที่มาจากทาง n แอสแดเลยนะก็คือเป็นในเรื่องของที่บาซิลนะครับผมเตรียมนะครับร่างกฎหมายนะที่จะให้คนงานนะครับผมหรือว่าคนที่ทํางานที่บาซิลเนี่รับเงินจากนายจ้างเนี่ยเป็นบิตคอยได้นั่นเองผมผมคชื่อว่าน่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งเนาะที่โอเคเฮ้ยสมมติทุกคนอยากได้รับบิตคอย ก็สามารถทําได้น,นั่นเองนะครับอันนี้น่าจับตามมอมากๆเนาะเพราะว่าบราซิลเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ก็คือถ้าเที่แบบก่อนนะน,นี่คือเป็นเอลซาวาดอร์ใช่ป่ะอันนั้นคนก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมฮะเอลซาวาดอร์มีประชากรประมาณ6ล้านคนแต่บราซิลเนี่ยมีประชากร200ล้านคนนะฮะถือว่าแตกต่างกันแล้วก็หลายเท่าตัวนะฮะก็คิดว่าถ้าข่าวนี้เอ่อถ้าบิลนี้หรือว่าถ้าร่างกฎหมายนี้ออกเป็นออฟฟิเชียลเมื่อไหร่ผมคิดว่าน่าจะส่งผลที่ดีมากๆเลยแหละสาหรับ บิตคอยนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ได้บอกนะครับว่าบิตคอยเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเงินที่มันเจ๋งที่สุดเลยนะมันเป็นเกรซส์เลยนะครับผมที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะว่าเงินก่อนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มันมันไม่ค่อยเวิร์กนะมันถูกโจมตีหรือว่ามันสามารถเดเคลื่อนย้ายได้ยากแล้วมันก็ด้อยค่าลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งบิตคอยเนี่ยมันก็จะคือเขาเรียกว่าเป็นนิวพาราดามเลยนะหรือว่าเป็นกระบวนทัศน์แบบใหม่ละกันหรือว่าวิธีการคิดแบบใหม่ละกันสําหรับ การเงินนั่นเองนะครับผมซึ่งจากมา่ด้ดทำให้เราโอนเงินไปต่างๆนานาข้ามประเทศนะเนาะได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ค่างเงินของบิตคอยนี่ยังไงมันแข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับที่แทมพาเบนะครับหรือว่าที่ฟลอริดาที่อเมริกาเนาะนายกนะครับผมเทศมนตรีนะคุณเจนแคสเตอร์นะครับก็ได้ประกาศนะครับผมว่า จะรับเงินนะครับผมรับเพช็คของเธอนะเป็นบิตคอยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ตบเท้ามาพร้อมๆกับก่อนหน้านี้ที่อันนี้คุณคุณเจนแคสเตอร์เนาะก็ก่อนหน้านี้มีในเรื่องของนายกเทสมนตีเหมือนกันที่นิวยอร์กเนาะก็บอกว่าจะรับเพช็คสามเดือนแรกนะครับผมเป็นบิตคอยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เอ่อไม่รู้สิหน้าหน้าที่จะได้คะแนนเสียงหรือว่าได้ได้รับความเชื่นชอบกับคนคริปโตอยู่พอสมควรเนาะแล้วเขาก็บอกนะครับผมว่าจะให้นิวยอร์กซิตี้เนี่ย เป็นเหมือนเซ็นเตอร์ออฟคริปโตเลยนั่นเองก็ถือว่าเอาใจคนคริปโตอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเพราะว่ามันมันมันมนา่าจะเป็นกระแสเมนสตรีมไปไปเริ่มที่จะเยอะมากๆแล้วใน,นขณะนี้นะสำหรับบิตคอยนฮะช่วงนี้มีแต่ข่าวที่ดีมากๆเลยก็ต้องจับตาดูว่าไปปีนี้ราคาบิตคอยจะ เป็นยังไงนะครับโอเคต่อมานะครับผมเราพูดถึงบิตคอยขอมาดูในเรื่องของอีเธอรียมกันบ้างน,นะครับก็ล่าสุดทางแบงค์นะครับผม BAKKT นะก็ถือว่าเป็นอแอปหนึ่งหรือว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่ใหญ่ที่ให้บริการในเรื่องของการซื้อบิตคอยอะไรแบบนี้ตอนนี้ได้มีให้เปิดการมีให้บริการในการซื้อขายเหรียญอีเธอรียมในแพลตฟอร์มแล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้มีแค่บนะิตคอยเนาะตอนนี้มีอีเธอรียมแล้วนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่นะเพราะว่าทางแบงค์อันเนี้ย B A K K T เนี่ยไม่ใช่อะไรที่เล็กๆนะครับผมก่อนหน้าน,นี้ได้เข้าไปลิสต์อยู่ในตลาดหุ้นที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วด้วยนะอันนี้น่าจับตามองมากๆว่ามันจะมีความต้องการอะไรที่เกี่ยวกับอีเธอเรียมด้วยหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าต่อให้มันต่อให้ความต้องการมันมันนิ่งๆเนี่ยแต่ ซัพพลายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะอันนี้แต่ทันทีเทะนั้นอย่งอางเดียม,มันค่อนข้างเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะในโลกคริปโตนะครับเพราะว่ามันเพิ่งที่จะเริ่มนั่นเองกระแสมันเริ่มที่จะมานั่นเองนะอันนี้ก็จับตาดูกันให้ดีแล้วกันนะครับสำหรับแฟนอีเธอรียมัน Ethereum นั่นเองนะครับเรื่องที่เราพูดถึงอีเธอรี่มนะครับคงจะไม่พูดถึงเรื่องของค่าแก๊สคงจะยากนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ค่าแก๊สเนี่ยค่อนข้างทีง่จะเหนื่อยอยู่พอสมควรนะเพราะว่าราคา เติบค่าแก๊สเนี่ยพุ่งขึ้นมาในช่วงนี้นะหรือว่าช่วงที่มีความต้องการใช้อิทเรียมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เลเยอร์สหรือว่าซ้ายเชนอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเม็ดเงินที่ไหลเข้าไปค่อนข้างที่จะเยอะนะไหลครั้งที่เราได้คุยกันอยู่แล้วว่าเฮ้ยโอเคพออิทเรียมมันแพงเนี่ยอย่างเช่นข้อมูลในวงในเนี่ยก็บอกเอาไว้อยู่แล้วว่าอิทเรียมมันแพงเฮ้ยสิ่งที่มันจะเกิดก็คือคนก็เอาเม็ดเงินต่างๆไปซ้ายเชนบ้างหรือว่าไปเลเยอร์บ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับผมซ ค่าแก๊สอิทเรียมพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับผมซึ่งกําลังที่จะไปถึงเหมือนช่วงกลางๆปีที่ผ่านมาหรือว่าช่วงต้นๆปีที่ผ่านมานั่นเองนะอันนี้น่าจับตามองว่าโอเคพอค่าแก๊สมันแพงขนาดเนี้ยเม็ดเงินจะไปอยู่ที่ไหนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วมีบริษัทไหนหรือว่ามีเชนไหนที่เอาเงินออกไปจากอเธเรียมได้เยอะหรือว่าเป็นผู้นําอยู่ในหนขนะนี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางดูนอนาลิติกนั่นเองนะซึ่งเพื่อนๆจะได,ได้ได้เดียวว่าเฮ้ ตอนนี้เหรียญต่างๆเป็นยังไงเผื่อที่จะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างนะเพื่อนๆคิดว่าข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับก็อันดับหนึ่งสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะสนบ,บรดนะครับก็คือโลนินนั่นเองหรือว่าเอ็กซีนั่นเองนะอันนี้น่าจาาับตามองมากนะครับเอ็กซีถือว่ายังมาแรงอยู่หลายคนอาจจะหลับไปบนเอ็กซีหรือว่ามองว่าเอ็กซีมันมานานแล้วมันตกมันมันดอยแล้วหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเอ็กซียังมีการใช้งานอยู่เยอะมากๆนะครับผม31% มาจากโลเนนหรือว่ามาจาก XC นั่นเอง22%มาจากโพลิกอนนั่นเองนะครับ20%เอเวอร์แนอ่าอันนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเอเวอร์แนถือว่าเป็นน้องใหม่ที่ขึ้นมาแล้วก็ถือว่ามีการใช้งานที่เติบโตเพิ่มมากขึ้นอยู่อยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็โปรเจกต์ดิฟาที่อยู่บนเอเวอร์แนที่ดังๆเนี่ยก็มีเทอร์โจนะหรือว่าเหรียญโจนั่นเองลองเข้าไปศึกษาข้อมูลต่อเพิม่มเติมอ่าที่จะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะครับต่อมาก็เป็นอาร์เบทรัมนะครับผม อะไรก็ว่างไปออต i มซึมนะครับผมก็ท่านีท่นั้นถ้าเราสังเกตดูเนี่ยอาร์บิทรที่เป็น l a เยอรเนี่ยยังมีการใช้งานหรือว่าการ Bridge เนี่ยที่น้อยกว่าโพล y g อนเนี่ยยังยังประมาณเท่าตัวหนึ่งอยู่อยู่เลยนะครับประมาณว่าตอนนี้ l a เยอรเนี่ยมันมานว่ามันมันเพิ่งมานอนแล้วมันก็มีเหรียญต่างๆมันยังมีเดีแบต่างๆยังไม่ค่อยเยอะมากเท่ากับพวกไซเ e นต a ต่างต่างนั่นเองอ่าประมาณนั้นนะฮะก็โอเคละถ้าในณขณะนี้แล้วกัน ถ้าไอทูเรียมมีคมีราคาแก๊สที่แพงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การใช้งานที่ออกไปข้างนอกเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเลเยอร์วันน่าจะเป็นสิ่งที่น่าจับตามองด้วยนั่นเองแต่ก็เช่นเดีนั้นเลเยอร์ทูเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับมันอาจที่จะเล็กอยู่แต่ผมคิดว่าอนาคตมันน่าที่จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่กลยุทธ์ของพวกเราว่าเราจะเลือกเลเยอร์วันหรือว่าเลือกเลเยอร์ทูอันนี้แล้วแต่ไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่ชอบเลยนะครับต่อมาครับ เป็นท็อปทรแล้วกันเนาะใน7วันที่ผ่านมาที่มีเม็ดเงินหลั่งไหลเข้าไปน,นั่นเองนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยคือ M stable เนาะหรือว่าเป็น d ีแอนะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งบิลอยู่บน Ethereum แล้วก็ Polygon นะครับอันดับ2เนี่ยคือเป็น81ขออภัยฮะ88 MPH เนาะหรือว่าเป็น d ีแอหนึ่งนะครับผมที่บิลอยู่บน e อีเธอเรียมแฟนทอมเอลเวนแล้วก็ Polygon น,นั่นเองนะอันนี้ถือว่าเป็น d ีแอนะแต่อันดับ3ส,สิ่งที่น่าจับตามองคืออะไรฮะทอร์เชนน,เนั่นเองซึ่งไม่่่่ใช DApp ลละเเเป็น Chain นนยยครับซึงี โอเคทำอะไรนะครับทอร์เชนเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับ cross chain dex นะหรือว่าการ bridge หรือว่าการซื้อขายข้าม chain อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็น native asset เลยนะครับสำหรับตัวทอร์เชนนะซึ่งทอร์เชนเนี่ยก็บิวอยู่บน c o s m o นั่นเองนะอันนี้น่าจับตามองมากๆสำหรับทอร์เชนนะซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีข่าวเรื่องของการ hack อะไรต่างๆที่ไม่ค่อยจะดีนักช่วงกลางๆปีใช่ไหมตอนนี้ขับคลายขับค้าว่าทอร์เชนหรือว่าเหรียญรูนเนี่ย comeback แล้วนั่นเองนะอันนี้น่าจับตามองเหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับเรายังอยู่ที่อีเธเรียมกันอยู่นะครับก็ล่าสุดนะเอ็กซินฟินินะครับผมได้เปิดตัวโลนินเด็กแล้วนะก่อนหนนี้ก็มีข่าวมาค่อนข้า,างที่ะนานนะแต่ตอนนี้มาแล้วนะครับผมก็ได้สมผลให้ราคา SLP เนี่ยพุ่งขึ้นไปกว่าเจิ่เเลยนั่นเองนะอันนี้น่าจับตามองมากๆนะก็โอเคถือว่าได้เปิดเด็กมาได้อย่างท่วงทันเพราะว่าค่าแก๊สอีเธเรียมแพงเหลือเกินนะก็ก็คือประมาณว่าโอเคจะได้ไม่ต้องเอาเงิน กลับไปที่ layer วันแล้วนั่นเองนะครับผมมาใช้ที่ตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆสาหรับเด็กอันนี้คนที่เอ่อไม่รู้สึกทำเงินกับเอ็ซจะได้ใช้ผ่านอันนี้ไปเลยในการที่จะแลกเปลี่ยนเหรียญนั้นต่างๆนะอันนี้ดีงามนะครับผมสำหรับโปรเจกต์เนี่ยจะชื่อว่านี่คาธาน่านะครับคาทาน่านะก็เข้าไปอ่านบทความเต็มๆด้านในที่ t วิตเตอของเขาเนาะหรือว่าที่ Substack อันนี้นั่นเองสำหรับคนที่เป็นแฟนแ็กซี่นะครับผมยังไงก็เข้าไปใช้กันได้นะอันนี้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆจากเตาเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวดีสําหรับชิบะกันบ้างนะครับก็ล่าสุดนะครับผมที่ New York นิวยอร์กเนาะหรือว่าคนที่พำนักพักพิงอยู่ที่อ่านิวยอร์กเนี่ยสามารถที่จะเทรดชิบะได้แล้วน,นั่นเองผ่านแอปคอยเบทนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจับตามองมากนะเพราะว่าก่อนนี้ที่เราดูข่าวในเรื่องของตัวนี่ฮะ นายกเทศบาลนะก็จะรับนะครับผมสำหรับบิตคอยเป็นเงินเดือนใช่ปะ่ะสามเดือนแรกนะฮะก็จะทำให้นิวยอร์กเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ออฟคริปโตใช่ปะ่ะตอนนี้ก็มีข่าวมาตอกย้ำอีกอันนึงว่าชีบะนะครับผมให้คนที่นิวยอร์กเทรดได้แล้วน,ะนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีไม่รู้ว่ามีข่าวนี้หรือเปล่าที่ทําให้ราคาชีบะเติบโตเพิ่มมากขึ้นตนนั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะสิบยีเลยนะครับวันนี้ขอแสดงความยินดีกับชีบะ ด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องรองตามกัปดูต่อไปว่าจะเข้าไปลิสต์อยู่ในโลเบนฮูดหรือเปล่านะครับเพราะว่าล่าสุดถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยจะสังเกตว่าตอนนี้คนที่เข้าไปลงลงชช่อนะเพื่อที่จะให้โลเบนฮูดเนี่ยได้ลิสต์ชิบานะครับมีมากกว่า5 0 0 0 0นคนนะถือว่าคอมมอนเนตชิบาอนี้ใหญ่สุดๆเลยนะฮะคนค่อนข้างท่จะรักชิบามากๆเนาะลงเช่อนะครับผมในเชนะ้งดอทโอาระอันนี้เลยนะครับทะลุ 5แ0,000คนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป้าหมายต่อไปคือ1ล้านลายนั่นเองนะครับก็ต้องรอิดตามกันดูต่อไปว่าจะถึงหรือเปล่าเนะแต่ผมคิดว่ายังไงแล้วโรบิฮูดยังไงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกระแสตร,ตรงนี้ได้อยู่แล้วนะควรที่จะลิส์เข้าไปแน่ๆนะไม่อย่างนั้นแฟนชิบะอาจจะหัวเสียนะครับผมซึ่งก่อนนะันนี้เมื่อวานนี้มีข่าวในเรื่องของชิบะที่โอ้โหให้หนึ่งดาวคาเค้นกันไปซะอ่วมเลยนะฮะก็ หัวร้อนอยู่พอสมควรสำหรับแฟนๆชิบะในเมือม่อวานนี้นะเพราะว่าราคาตกลงด้วยนะตอนนี้ชิบะก,ก็เริ่มที่จะกลับขึ้นมาแล้วนั่นเองนะน,นี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีแล้วกันนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราพูดถึงเหรียญมีมคอยเนี่ยก็อย่างซามนะรหรือว่าผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหรียญชามอยใช่ไหมแล้วก็เหรียลซสเนี่ยตอนนี้เข้าไปเล่นอยู่ที่ OKX OK แล้วนั่นเองนะครับผมหรือว่าถ้าใครที่อ,อยากที่จะเข้าไปสมัครผมใช้เกตด i o อยู่เนาะก็เข้าไปสมัครในลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ได้ด้วยนะครับจะได้ส่วนนลใการ ค่าคอมมิชชั่นที่ที่ที่ได้ส่วนลดไปเนี่ยยีนั่นเองนะเลี้ยงหน้าไตาคลิปนี้นะครับผมเผื่อถ้าใครชื่นชอบในเรื่องของการซื้อเหรียญอะไร,ประแปลกๆหรือว่าเหรียญที่เป็นแบบมียมันระนาดเนี่ยเกตไอโอค่อนข้างที่จะมีให้เลือกเยอะนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดีย๋ยวเรามาดูที่ทางคารานโอกันบ้างนะครับก็ล่าสุดทางเซเนสเวิรเนาะได้ออกมาบอกนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เวลาที่เราติดตามเซเนสเวิรเนี่ยจะสังเกันว่าเขาก็จะมาอัปเดตให้กับพวกเราฟังทุกๆวีคอยว่ากากร การทํางานของเขาหรือว่าดีฟาเจ้า, ine, จานี้ที่ลันอยู่บน c a r า a โนเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับหลายคนก็จับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเนาะซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ได้ออกมา โพ์โพ์นี้นะ,ะซึ่งแตกต่างจากโพ์ทั่วไปเนาะจริงๆแล้วมันยาวมากนะถ้าใครเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าเป็นเดฟเนี่ยเราลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับว่าเขาแก้ไขปัญหาอะไรได้ยังไงเนาะแต่ก็ท้ทนี้วยฉะนั้นเรื่องปัญหาคอนคอร์เรนซีหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆที่เมื่อก่อนที่เป็นดราม่ากันอยู่ว่าเฮ้ยคาร์โนมันไม่เวิร์กอะไรแบบเนี้ยเขาแก้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยเขาก็บอกว่าตื่นเต้นมากนะครับผมในการที่จะเปิดแล้วเนาะในเรื่องของตัวสเตเดเมสวอปนะครับซ อาทิตย์หนึ่งอะไรแบบนี้ละมบางอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้นั่นเองนะครับรวมถึงเขาได้บอกนะครับผมว่าเขาอยากที่จะโชว์ให้เห็นนะว่าตอนเนี้คือเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วแหละตอนนี้นะที่จะโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าให้ยดเซนเทอร์ไรด์ของเขาเนี่ยอ่าเดี๋ยวขอไปดีฟายของเขาเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็การใช้งานมันเป็นยังไงเหมือนอยากจะโชว์ของอะอะไรที่ทำมาหลายเดือนนะฮะอันนี้ก็น่าจับตามองไม่ใช่แค่ ของเซเด s วอปแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้คาร์ a n นเกิดความคึกคักเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะอันนี้ท่านี้ท่านั้นเพื่อนเพื่อต้อไปวิเคราะห์ไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมเองนะซึ่งตอนนี้เรามี NFT แล้วหรือว่าคาร์ a n นเนียมีการซื้อขาย NFT ที่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเหลือแค่ d e f าเท่านั้นนะฮะซึ่งอันนี้ถ้ามาเนี่ยจะเป็นเจ้าแรกๆเลยที่จะเอามาให้เราได้ใช้กันนั่นเองนะอันนี้น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยนะครับรวมถึงนะครับผมล่าสุดนะฮะนักวิเคราะห์กราฟชื่อดังนะครับผมคาโปนะในทวิตเตอร์นะครับคนติดตามกว่าแสนก็เกือ 200, บ2องแสนนาะก็ได้เอามาบอกนะครับเขาบูลลิชมากๆกับดอทนะครับผมซึ่งเมนทาร์เก็ตสำหรับปกกดอทนะสองถึงหกรเลยนะฮะอันนี้ไม่รู้จะจริงเท็จมากนอก้อยแค่ไหนเพื่อนๆไปพิจรารณากันเองนะครับอันนี้ผมไม่ใช่ มันจะมาลงทุนอาจจะมาแนะน,นําในการลงทุนอะไรแต่อย่างใดนะเพื่อนๆคิดวิเคราะห์เองนะครับลวมถึงคาร์โนเขาก็ได้บอกนะครับผมว่ามีโอกาสที่จะฮิต $10 ดอลลาร์ใน end of cycle นี้หรือว่าในช่วง p พ a k ปลายปีนี้หรือว่าปีหน้าที่กำลังจะถึงนั่นเองสำหรับ c คาร์โนที่จะถึงแต่10เหรียญหรือว่าโตไป400เท่าถ้าเทียบกับราคาตอนนี้อยู่2ต้นๆใช่ไหมอันนี้ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ ทันทีท่นนัน้นนะครับถ้าเพื่อนลงทุนอะไรเนี่ยยังไงลงทุนในสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วก็เข้าใจนะไม่ต้องลงทุนเพราะว่าผมพูดถึงข่าวนั่นนี่อะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นเงินของเพื่อนเองนะครับผมแล้วก็ผมก็ไม่ใช่คนที่จะมาแนะนําในการลงทุนนั้นและได้อยู่แล้วคลิปตัวนี้มีเพื่อการศึกษามีเพื่อข่าวสารเท่านั้นนะครับไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมเองละกันนะครับลงทุนในสิ่งที่ตัวเองเสียได้นะโอเคสำหรับผู้ปกคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถกดในในปุ่มจอยด้ยนา,า,กกาน ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็คิดว่าข้อมูลต่างๆที่ผมเอามาแบ่งปันเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์เนาะหรือพวกคนาไหนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ววันนี้ผมโพสต์ในเรื่องของตัวเทรดดิ้งแอคทิวิตี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับลองๆเข้าไปดูกันได้นะคิดว่าน่าจะเป็นไอเดียกันไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่จะได้เสื้อโอเคคุณมันบันเทองันนั่นเองนะครับผมก็เหรียญมาเตอร์วัคือเหรียญอะไรฮะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะโอเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสรับคุณมันนะ ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการส่งเสื้อคลิปตอกไปให้นะครับสำหรับคำถามประจำวันนี้นะครับอยากจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างสําหรับไซช์เชนหรือว่าจะเป็นเลเยอร์ทูนะครับที่มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมาในไม่รู้สิโบรานที่กำลังจะถึงนี้อะไรแบบนี้เนาะคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหน่อยเนาะหรือว่าเช่นชอบโปรเจกต์ไหนคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหน่อยนะครับผมเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านจะได้ได้ความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนั่นเองนะครับโอเคก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคคคคคลิปปถัััััััดดไนนนะะรรรรบบบบบขอุณทีี่ชมกสสว